สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำสกุชชี่ล็อตที่11ของอิมนะคะก็รอบนี้ก็มีของเยอะมากเลยนะเป็นแบรนด์ดังๆเนื้อดีเยอะมากก็เนี่ยนะคะมินิอิตาเลียนเบรดของชวานะแต่จริงๆเขาออกมารู้สึกจะ3หรือ4สีนะอิมจำไม่ได้นะมินินะแต่ว่าอิมเอามา2สีคือชมพูกับทองเพราะว่ามันหายากแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าชมพูนี้จะแรมากกว่าตัวอื่นนะแล้วก็ทองก็ตามลงมาก็น่าจะมี4สีอะมินิใช่รู้สึกจะมีสีอ่อนสีน้ำตาลอ่อนขนมปังกับสีช็อกโกแลตอีกอันก็ลักษณะแพ็คเกจเขาก็น่ารักมากเลยนะดูคือมินิก็จริงแต่ว่าตัวไซส์เขาก็จะประมาณเนี่ยนะคะพูดรวมแพ็คเกจก็จะประมาณฝ่ามือแล้วนะอย่างนี้นะให้ดูเห็นไหมอันนี้เขาก็แพ็กเกจน่ารักมากเลยนะเป็นเกรนวีดอิตาเลียนเบรดนะคะนี่ข้างหลังก็จะมีภาษาไทยนะคะข้อแนะนำทุกอย่าง Product by of Chawa เขาก็จะบอกสถานที่เรื่องเขาไปก็เดี๋ยวเราลองมาดูลองมาแกะดูกันเราจะแกะทุกอย่างนะคะเราจะรีวิวทุกอย่างแล้วเราก็ขายด้วยนะคะขายด้วยแต่ถ้าอยากได้ของใหม่ก็สั่งจองหน้าแผงนะคะของใหม่ราคาจะไม่ลดให้เลยนะคะคือทุกวันนี้นี่ลูกค้าต่อทุกรายค่ะต่อแหลกด้วยต่อแหลกนี่ก็ลดให้แต่ให้เท่าที่ได้นะคะถ้าซื้อ2ชิ้นนี่จะลดให้อยู่ซื้อชิ้นเดียวนี่แล้วแต่นะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะลดให้อยู่เราก็มาดูกันอันนี้คือสีชมพูบอลเชนเขาจะเป็นสีทองนะคะสีชมพูก็เป็นงี้อันนี้เป็นอิตาเลียนเบรดนะก็ลักษณะอิตาเลียนเบรดก็จะเป็นงี้นะคะก็เป็นเหมือนขนมเหมือนเลยลายก็เหมือนเลยลักษณะเหมือนข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยนะคะลายเส้นชวาปั๊มนูนขึ้นมานะคะเดี๋ยวอิมขอดมกลิ่นก่อนนะตัวนี้กลิ่นหอมสตรอเบอรี่แบบมากๆเลยนะสตรอเบอรี่ฟุ้งเลยนะเดี๋ยวเราลงมาบีบดูกันบีบเบาๆก่อนเนื้อดีมากเลยนะคะบอกได้เลยแบรนด์ชวาเนี่ยเนื้อดีจริงๆค่ะลักษณะความสโลว์ก็เบอร์นี้นะสโลว์อย่างนี้นะคะนะสโลว์อย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสีทองนะอันนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะคะตัวนี้ก็เริ่มแรนะลายร้านก็ไม่มีขายแล้วนะคะก็หายากละเป็นของหายากละเป็นของแร่บอลเชนก็สีทองเหมือนกันนะสำหรับตัวสีทองนะขนมปังสีทองก็เป็นลักษณะนี้นะคะขนาดมันก็จะเท่านี้เรานะข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่ชวาตัวสีทองมันก็จะทองออกมุกๆแล้วมันก็คือทองเลยเป็นทองเลยแต่ตัวชมพูนี้ไม่มุกนะมันเป็นชมพูสีชมพูด้านนะคะเดี๋ยวเราลองมาบีบดูกันนะสีทองสโลนะคะสโลกว่าสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะให้ดูสีทองสโลกว่าสีชมพูก็น่ารักมากเลยค่ะตัวนี้ก็ไว้ใส่กับบอลเชนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะก็ติดตามไปอุดหนุนกันได้ที่หน้าแผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลืมพิสูจน์กลิ่นนะคะกลิ่นคล้ายๆกับพวกน้ำกระเจี๊ยบนะ
ถ้าเคยกินน้ำกระเจี๊ยบกลิ่นเดียวกับน้ำกระเจี๊ยบนะคะกลิ่นประเภทพวกเครื่องยาจีนอะพวกยาหอมยาลมอะไรเงี้ยน้ำกระเจี๊ยบอะเออเนี่ยกินนี้เลยกินอย่างนี้เลยกินสีทองนะคะก็ตามไปซื้อกันได้ที่แผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ